วมที่ชลบุรีนี่อ่วมมากเพราะว่ากำแพงที่มันกั้นน้ำอ่ะสูงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสูงประมาณสัก 3.5 เมตรอ่ะมันทะลุอ่ะเป็นรูไม่อย่าเรียกว่าเป็นรูให้เรียกเป็นโพรงไหมเพิ่งสังเกตไอ้โค้งๆเนี่ยมันเป็นกำแพงก่อนหน้านี้เป็นกำแพงหนาๆใช่ค่ะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเยอะค่ะแล้วฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนเลยนะคะในพื้นที่ของชลบุรีทำให้กำแพงตรงนี้มันทะลุเป็นโพรงเลยและความกว้างของโพรงเนี้ยประมาณสัก2เมตรได้น้ำมันทะลักเข้าหมู่บ้านของชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมไอ้จุดที่หนักมากๆนะก็คือบริเวณพื้นที่ที่มันเป็นพวกพื้นที่ว่างเปล่าอะค่ะแล้วก็พื้นที่ว่างเปล่าตรงจุดนี้ก็คือใหญ่ด้วยนะกว้างประมาณสัก50ไร่ด้วยช่วงสายอะค่ะมวลน้ำจากจุดตรงนี้ดันกำแพงจนเป็นรูแล้วก็เข้าท่วมหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านอีสแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะอยู่ที่ดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีคือเอาจริงๆตรงนั้นน่ะค่อนข้างที่จะมีเหมือนกับว่าทั้งห้างร้านทั้งโรงงานบ้านเรือนชาวบ้านเยอะมากจริงๆนะคะทำให้ชาวบ้านเองต้องอพยพข้าวของวุ่นวายโอลหม่านค่ะแล้วก็เข้าท่วมหมู่บ้านบ้านเรือนเนี่ยเสียหายไป 1,200 หลังคาเรือนเลยนะคะเดือดร้อนเยอะมากเดือดร้อนเยอะมากจริงๆอะค่ะคือเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลดอนหัวล่อก็ต้องช่วยกันค่ะคนละไม้คนละมือแบบนี้เอาพวกกระสอบทรายค่ะมาวางกั้นบริเวณทางเข้าบ้านเรือนของชาวบ้านก็คาดการแบบนี้ถ้าคืนนี้ฝนยังตกต่อเนื่องอีกก็คงจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้ก็คงต้องวางแผนอพยพพี่น้องประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะดูตอนนี้สิน้ำมันยังแรงขนาดนี้ไม่รู้ว่าตอนกลางคืนน้ำจะมาแรงหนักมากกว่านี้หรือเปล่านะคะรายงานล่าสุดทราบว่านายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้สั่งชุดเจ้าหน้าที่ปภ.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมถึงทหารนะคะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นแล้วค่ะเห็นใน Twitter ระยองก็อ่วมเหมือนกันนะครับหลายจุดด้วยกันส่วนที่จังหวัดตากครับมีเหตุน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันแล้วปรากฏว่าระทึกฮะพัดพาเอาสาวกะเหรี่ยงคนนึงหายไปจากหมู่บ้านและตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอล่าสุดภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะเจ้าที่ฝ่ายปกครองบ้านขุนห้วยและก็บ้านพระเดะของตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงร่วมกับทหารจากหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดและก็เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำนะครับออกค้นหาร่างของนางสาวนามึคืออายุ17ปีเธอเป็นชาวกะเหรี่ยงครับอยู่ที่บ้านขุนห้วยแม่สอดตำบลพระธาตุผาแดงที่ถูกน้ำป่าพัดพาหายไปเนี่ยนะครับหลังจากกำลังยืนดูระดับน้ำอยู่ที่ริมฝั่งห้วยแม่สอดแล้วปรากฏว่าดินมันซุดฮะดินริมตลิ่งมันซุดตัวลงไปเพราะฝนตกลงมาอย่างหนักและดินมันก็อุ้มน้ำหายไปทั้งดินทั้งคนเลยคราวนี้ทีนี้การค้นหาในวันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พบร่างของผู้สูญหายเพราะว่าในระหว่างที่ค้นหาเนี่ยฝนยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องบางจุดเจ้าที่บอกว่าลำบากจริงเพราะว่าต้องใช้เรือสลับกับการเดินเลาะไปตามลำห้วยขณะที่พื้นข้างทางนะคุณผู้ชมสังเกตมันเป็นหินทั้งนั้นเลยนะครับเดินยากบางจุดเป็นโคลนก้าวก็ไปกระจมต้องเลาะไปเรื่อยๆตามเนินเขาแบบนี้และรถยนต์ไม่ต้องพูดถึงฮะเข้าพื้นที่ไม่ได้เลยกำลังทำงานกันอย่างหนักครับค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็ทำงานหนักนะคะพี่น้องประชาชนก็ลำบากเหลือเกินด้วยค่ะทีนี้ไปดูสภาพอากาศกันสักหน่อยเราต้องเผชิญกับฝนที่มันชุกขนาดนี้ไปอีกกี่วันเห็นบอกว่าหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังนะคะและพยากรณ์อากาศเนี่ยใน24ชั่วโมงข้างหน้าก็จะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนตกหนักค่ะ80%ของพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพจะมีฝนตก70%ของพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝน60%ของพื้นที่ณตอนนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์กันนะคะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตอย่าประมาทขับรถขับราสัญจรไปใหม่ก็จะต้องมีสตินะคะแล้วก็อย่าใช้ความเร็วอย่าไปอยู่ที่โรงแจ้งนะเพราะอาจจะเสียฟ้าผ่าได้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งคือต้องเตือนในทุกๆสายอาชีพในทุกๆการเดินทางเลยล่ะค่ะตอนนี้อย่าประมาทฮะเวลาขึ้นมาแล้วไม่คุ้มเลยอย่างที่เรียนคุณผู้ชมครับฝนเป็นส่วนใหญ่ทั่วประเทศนั่นแหละไม่เว้นแม้กระทั่งภาคอีสานที่เขาบอกแรงนักแรงหนาอีสานเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตก80%นะครับ